ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับจอซบเชียงใหม่ครับกรกฎโพสต์ลาบุรีรัมย์ผมภูมิใจกับทุกเวลาที่นี่เสมอครับดาวเตยวัย33ปีโพสต์ซึ้งลาปราสาทไฟฟ้าเผยภูมิใจกับทุกเวลาที่นี่ตลอด5ปีที่ผ่านมาครับกรกฎวิริยะอุดมสิริอดีตวิงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยครับโพสต์ลาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้นสังกัดในศึกโตโยต้าไทยลีกนะครับหลังเตรียมหมดสัญญากับทีมช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม2564ดาวเตะวัย33ปีครับย้ายจากชลบุรี FC มาอยู่กับปราสาทสายฟ้าตั้งแต่ฤดูกาล2016ก่อนช่วยทีมคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีก2สมัยติดต่อกันครับในช่วงปี2017และ2018ครับนอกจากนี้ยังลงสนามไปกว่า120นัดพร้อมกับฝากผลงานยิง10ประตูครับถึงเวลาแล้วที่ผมต้องร่ำลาตลอด5ปีที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมดีใจภูมิใจกับทุกเวลาที่นี่เสมอครับกว่า120นัด10ประตูและแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นคือที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลอย่างผมแล้วมันทำให้ผมภูมิใจที่สุดเพราะนี่คือทีมบ้านเกิดของผมขอขอบคุณอย่างแรกเลยคือผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณนายเนวินและแม่ตายครับที่ทำให้ผมได้มาเล่นให้ทีมบ้านเกิดและยังดูแลเสี่ยมิงคนนี้อย่างดีครับทั้งในและนอกสนามขอบคุณสตาฟโค้ชและเพื่อนร่วมทีมทุกคนทำให้ผมได้ประสบความสำเร็จอย่างมากกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตลอดมาขอบคุณโค้ชทุกคนทั้งบันโดวิชกาม่าก็อตบีและโปโปวิชที่ให้โอกาสกับผมตลอดมาครับแล้วขอบคุณอย่างมากๆกับแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนที่การสนับสนุนผมมาเป็นอย่างดีเสมอมาครับทั้งกำลังและเสียงเชียร์ผมจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนเพราะทุกครั้งที่ลงสนามต่อหน้าแฟนบอลผมมีความสุขมากๆครับและจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีกเมื่อทีมเก็บชัยชนะได้ไม่รู้จะบอกอะไรอีกครับนอกจากคำว่าขอบคุณทั้งนี้ครับคาดการณ์ว่ากรกฎวิริยะอุดมสิริจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ในช่วงบั้นปลายอาชีพกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดน้องใหม่โควต้าไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับหรือถ้าท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและทำให้อยากพาข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไปได้ครับสวัสดีครับ